ได้แล้วครับได้ปลาหมอด้วยครับเนี่ยครับผมสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมเดอะยุทธนะครับกับช่องเดอะยุทธสตอรี่นะครับครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลงนาถ่ายทำคลิปดำนากันนะครับในคลิปจะมีความสนุกและบรรยากาศสวยงามยังไงนั้นเราไปชมกันเลยนะครับนี่ครับวันนี้มีโชเฟอร์นะครับเอาไปใช่ยังเอาแล้วครับขอบคุณพี่โชเฟอร์มากครับที่มาส่งนะครับครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ผมก็มาถึงทุ่งนาแล้วนะครับนี่แหละครับทุ่งนาวันนี้นะครับอากาศดีเลยนะครับไม่แดดมากเกินไปนะครับก็ฟ้าครึ้มนิดหน่อยนะครับทางโน้นนะครับก็ปลูกข้าวกันนะครับแต่ทางโน้นล่ะครับที่ผมจะไปถ่ายทำนะครับนาของพี่สาวนะครับโน้นล่ะครับฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับนี่แหละครับวันนี้นะครับก็ดำกันแถวนี้2เจ้านะครับของเจ้านี้เจ้าหนึ่งนะครับแล้วก็โน้นล่ะครับฝั่งนี้นะครับของพี่สาวผมนะครับครับแถวนี้น่าจะเหลือแค่2เจ้านะครับนอกนั้นน่าจะดำกันเสร็จแล้วนะครับนี่แหละครับก็มาถึงนาพี่สาวแล้วนะครับชาวบ้านก็ขึ้นมาพักทานขนมกันพอดีนะครับนี่แหละครับช่วงนี้นะครับก็พักกินขนมกันก่อนนะครับพักยกในช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็ประมาณ10โมงนะครับ10โมงเช้านะครับเมื่อกี้ปลูกไปรอบหนึ่งแล้วครับตอนนี้มาพักกินขนมกันนะครับพักกินขนมกินนมกินน้ำกันนะครับนี่แหละครับช่วงพักกินขนมนะครับแป๊บหนึ่งนะครับป้าก็มาเอาปลานะครับเอาปลาไปด้วยดำนาไปด้วยนะครับได้2ต่อ2รายการเลยนะครับได้ไหมป้าได้ปูนะครับนู่นแล้วครับหลานนะครับก็ลือไปด้วยนะครับก็คนลือก็ลือไปนะครับคนปลูกก็ปลูกไปนะครับนี่ครับป้าอีกคนหนึ่งนะครับก็มาหาปลาเหมือนกันนะครับโอ้ได้แล้วครับได้ปลาหมอด้วยครับเนี่ยช่วงพักนะครับช่วงพักกินขนมนะครับแต่ป้าไม่พักนะครับมาหาปลาในคูนะครับได้นะครับเนี่ยนี่แหละครับของปลาอันหนึ่งของปูอันหนึ่งนะครับโอ้ได้อีกแล้วนะครับเมื่อกี้ได้ไหมมีปูนะครับได้ปูนะครับครับนี่แหละครับก็เป็นวิถีของชาวบ้านชาวชนบทกันนะครับนานานะครับก็ปลูกข้าวดำนานะครับอยู่กับนากับไร่นะครับก็หาปูหาปลานะครับมาทำกับข้าวกับปลานะครับก็เป็นวิถีแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับโน่นละครับทางโน้นก็พักกินข้าวกินน้ำกินขนมนมเนยกันนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับก็จะลงลุยดำนากันต่อนะครับเอาละครับหลังจากที่พักทานขนมนมเนยกันเสร็จนะครับก็ลงนาลุยกันต่อละครับครับผมนี่แหละครับวิธีแบบชาวบ้านนะครับชาวนานะครับหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะครับพอถึงหน้าฝนหน้าดำนากันนะครับ
ครับวันนี้นะครับก็มีคนลงแขกช่วยพี่สาวไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณ10คนนะครับครับนี่ครับก็การดำนานะครับก็จะมีการแยกแผนกเหมือนกันนะครับนี่แหละครับก็จะมีคนหนึ่งนะครับที่คอยหว่านต้นกล้าข้าวไว้นะครับโยนไว้เป็นจุดเป็นจุดแบบนี้นะครับนี่ครับคนที่ปลูกนะครับก็จะไล่ปลูกไปนะครับครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองปลูกดูบ้างนะครับดูมือสมัครเล่นนะครับนี่เลยแม่ครับตอนนี้ผมก็ปลูกไปเมื่อกี้หมดไป2มัดนะครับครับรู้สึกปวดเอวมากนะครับครับเดี๋ยวเราไปชมมืออาชีพปลูกกันดีกว่านะครับไปชมบรรยากาศสวยๆด้วยนะครับไปชมกันเลยครับครับนี่แหละครับมืออาชีพนะครับมืออาชีพตัวจริงนะครับก็จ้วงเอาจ้วงเอาเลยนะครับต่างจากมือสมัครเล่นอย่างผมเลยนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปดำนานะครับครับก็เป็นวิถีชาวบ้านวิถีชาวนานะครับหน้านาก็ปลูกข้าวดำนากันนะครับช่วงนี้ก็ปลูกข้าวดำนาก็จะเสร็จแล้วนะครับครับวันนี้นะครับนาพี่สาวนะครับก็ปลูกยังไม่เสร็จดีนะครับแต่พรุ่งนี้ก็คงมาปลูกให้เสร็จแล้วครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนละครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมวิวมุมสูงกันนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ